ใครทำแม่โบแวนด้าลั่นโพสชวนสะดุ้งอย่าดูถูกความชอบคนอื่นนิสัยน่ารังเกียจไม่ค่อยโพสอะไรที่เป็นดราม่าค่ะสำหรับคุณแม่โบแวนด้าสหวงศ์คุณแม่คนสวยของน้องมะลิเพราะส่วนตัวค่ะเจ้าตัวนั้นจะชอบแชร์โมเมนต์ความน่าเอ็นดูของทั้งลูกสาวและลูกชายรวมถึงไลฟ์สไตล์การกินเที่ยวพักผ่อนของตัวเองให้แฟนๆได้ชื่นชมแต่ล่าสุดค่ะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อแม่โบนั้นออกมาโพสสตอรี่ IG กลางดึกด้วยข้อความชวนสะดุ้งโพสเอาไว้ว่าอย่าดูถูกและอย่าล้อเล่นกับความรักความชื่นชอบของคนอื่นนะคะเพราะมันเป็นนิสัยที่น่ารังเกียจค่ะงานนี้ค่ะทำเอาหลายคนนั้นทั้งสงสัยและเป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าเจ้าตัวค่ะไปเจอใครทำอะไรให้กระทบความรู้สึกตัวเองหรือคนใกล้ชิดหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่แม่โบโพสต์นั้นนับว่าเป็นข้อคิดดีๆที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยนั่นเอง